เมนูนะครับเมนูเนี่ยอันนี้ต้องแก้ไปก่อนนะครับระบบเรามีเมนู2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือรูปแบบง่ายง่ายคืออะไรก็คืออย่างเมื่อเช้าเนี่ยพอเราตั้งค่าตัว workflow ให้เป็นใช้งานพอตั้งไส้ให้10มันก็เอา workflow ที่ตั้งค่าเนี่ยมาเป็นฟอนต์เลยเป็นเมนูเลยนะครับกับอย่างที่2ก็คือเรามาสร้างเมนูเองนะครับอันนี้พวกระบบใหญ่ๆพวก ERP จะใช้กันนะครับก็คือลักษณะก็คือจะเป็นเมนูเป็นดิวดาวแล้วแต่นะครับสมมติที่อยากจะเพิ่มเมนูนะครับที่เข้ามาเลือกหมวดแล้วก็กดเพิ่มเมนูแล้วก็เมื่อกี้จะเพิ่มอะไรบ้างนะครับเพิ่มเสร็จพอกดปุ๊บมันก็จะมาเขียนเมนูภายใต้นี่มันจะอยู่ด้านล่างนะภายใต้นี้นะครับแล้วเราก็แค่จัดตำแหน่งว่าจะเอาไปอยู่ที่ไหนก็ตัวนี้ก็เป็นพาร์ทิชันธรรมดานะครับก็สามารถจัดเมนูได้นะครับแล้วก็ถ้าจะจัดเพิ่มเติมก็มาแก้คำพูดสามารถมาลิงก์เติมอะไรได้นะครับทำเสร็จก็ช่วยแอบถ่ายด้วยนะครับเพราะไม่งั้นหายนะครับถ้ารีเฟรชใหม่หายนะพอระบบเนี่ยไม่ได้ออโต้เซฟไม่งั้นนะครับขณะที่น้องกำลังจัดเมนูอยู่อะลูกค้าจะงงว่าทำไมเมนูเปลี่ยนเรื่อยๆวะเนื้อออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมนูตอนทำเนี่ยมันเหมือนมาสตาร์ทข้อมูลทิ้งไว้แล้วก็จัดไปแต่พอทำเสร็จปุ๊บต้องมากดแอปพลายไม่งั้นทางรีเฟรชตอนนี้หายเลยนะครับก็ไม่งั้นเนี่ยพอไม่งั้นก็อย่างที่บอกไม่งั้นตอนที่พี่ย้ายที่มาขณะที่ย้ายไปลูกค้าก็งงไอ้เมื่อกี้เห็นเมนูแวบๆว่ะหรือตอนกดเพิ่มใหม่เนี่ยกดเพิ่มใหม่เนี่ยมันมี new เมนูขึ้นมาแล้วอยู่ดีมันปั๊บแล้วก็หายไปชื่ออื่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละแต่อันนี้ก็คือถ้าไม่ได้เปิดใช้งานก็จะเป็นเมนูเบสิกธรรมดานะครับถ้ากดเปิดใช้งานก็จะเป็นเมนูตามที่เห็นไปขอกดตรงนี้Setting ได้อยู่นะครับเพราะพี่อยากจะเอาพวกโค้ดดิ้งเอาไว้ที่หลังตามจะได้คุยทีเดียวนะครับ
ก็น่าจะสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตรีพอร์ตเนี่ยพี่ขออนุญาตเป็นพูดเป็นภาพก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะไม่เสียเวลานะครับรีพอร์ตจริงๆอ่ะพี่อยากให้มองว่ามันคือการดึงข้อมูลออกมาแสดงผลในรูปแบบต่างๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างรีพอร์ตนะครับเราก็กดสร้างกดเพิ่มข้อมูลธรรมดานะครับซึ่งจริงๆเวอร์ชันใหม่นะครับเราจะมีรีพอร์ตประเภทต่างๆตั้งแต่รีพอร์ตสมาร์ทรีพอร์ตก็คือรีพอร์ตที่เราคอนฟิกเป็นรูปแบบตารางแดชบอร์ดก็คือพวกการเอาตารางหลายๆตัวมารวมกันแล้วจัดเป็นรูปแบบต่างๆนะครับคาล endar ก็คือเอามาแสดงผลในรูปแบบปฏิทินโดยเราคอนฟิกว่าจะเอาฟิลไหนมาเป็นตัวยึดว่าเป็นวันที่ตัวนั้นนะครับพี่ไม่แน่ใจในเวอร์ชันจะเห็นหรือเปล่ามันมีขัดเรามาสายหรือไม่งานที่ต้องส่งอะไรเนี่ยอันนี้เซตติ้งจากคาล endar นะครับหรือตารางใช้รถอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คันบันอันนี้เป็นตัวที่แตกต่างงานนะครับเซอร์วิสก็คือส่งออกมาในรูปแบบของ JSON หรือ Excel เป็นพวกโซ่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็คือไปสร้างรีพอร์ตเป็น PHP แล้วก็ปั๊มเข้ามานะครับเดี๋ยวดูสมาร์ทรีพอร์ตก่อนนะครับก็อันนี้ขออนุญาตเอารีพอร์ตที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็ทันจะได้ไม่ยากนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือวิธีสร้างรีพอร์ตนะครับก็คือถามว่ามันก็จะถามว่าไปดึงข้อมูลมาจากไหนซึ่งก็มาจากข้อมูลที่เรากรอกที่เราสร้างเมื่อเช้าด้วยแหละนะครับเดี๋ยวพี่ว่าเอาข้อมูลที่เรามีดูนะนี่นะครับรีพอร์ตตัวเพิ่มข้อมูลนะอาจเป็นสมัครงานอะไรก็ไม่รู้สร้างใหม่ดีกว่าครับนะครับเพราะฉันกลับไม่มีสองอันโอเคก็อย่างแรกนะครับพี่ก็ได้ไปดึงข้อมูลมาจากอะไรก็สามารถดึงได้จากทุกเทเบิลเลยนะครับที่เรามีอยู่แม้แต่เมื่อกี้เราเป็นคนจนก็ดึงได้นะครับถ้าจะดึงนะครับว่าไหนที่เราสมัครเป็นที่เป็นสมาร์ทโฟนแสดงเป็นรูปแบบอะไรครับเป็นรูปแบบรายการหน้าตามปุ่มหรือ XY นะครับอาจจะเป็นรูปแบบรายการก่อนนะครับก็อันนี้ชื่ออันนี้ก็ตำแหน่งชื่อก็ครับเปลี่ยนเองก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับตำแหน่งก็เจ้าที่ขวานะครับกดระเบิดปั๊บดูดูก็แค่นี้แล้วก็ผิดแน่กดผิดก็พูดง่ายๆก็คือตารางธรรมดาเลยนะครับดังนั้นก็สามารถส่งออกทีแค่ส่งออกตัวส่งออกเอ็กเซลได้ปกติเลยนะครับตอนนี้หนึ่งนะครับพวกสำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับถ้าจะต้องพวกส่งออกพีดีเอฟส่งออกบนเอ็กเซลอะไรเนี่ยเรามีฟังก์ชันการนะครับสามารถมาขอเอาเองได้นะครับเดี๋ยวต้องเขียนที่ผ่านเอ็กเซลมานะครับดังนั้นพวกนี้ลักษณะของโปรแกรมนั่นก็คือเหมือนทำหน้าฟอนต์เมื่อกี้เลยก็คืออยากจะโชว์เป็นอะไรนะครับรูปแบบอะไรนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือดึงข้อมูลมาจากนี้รูปแบบของแสดงในทั้งหมดคราวนี้ถ้าอยากแสดงเป็นกลุ่มซึ่งจริงๆถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ก็รู้เลยว่า select field อะไรแล้วก็ group by อะไรแค่นั้นแหละแต่บางคนเขียนสเต็ปนี้ไม่เป็นก็ใช้เครื่องมือช่วยก็ได้นั่นคือหน้าตามกลุ่มเช่นพี่อยากรู้ว่ากลุ่มเนี้ยสมัครเป็นตำแหน่งโปรแกรมเมอร์กี่คนไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สมัครเป็นตำแหน่งอะไรเท่าไหร่ตำแหน่งคืออะไร J position เพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นตามกลุ่มอะไรกลุ่ม
ตำแหน่งตำแหน่งที่นับเป็นอะไรเป็นเขาหรือเป็นซัมถ้าซัมจะซัมฟิลไหนอย่างเช่นซัมเงินเดือนอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเขาคือนับเป็นคนว่าเป็นใครสมัครคนนะครับอันนี้เพิ่มมาเป็นอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูคำตอบก่อนตอนนี้นะครับเป็นนักวิเคราะห์ระบบ2คนโปรแกรมเมอร์1คนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับตามตำแหน่งที่สมัคร